ตรงนี้คือจุดสตาร์เตอร์ของสนามพัทยาคันทรีคลับนะคะสวัสดีค่ะมีเวลาทีออฟบ่ายโมง20ครับผมตกลงวันนี้เราจะได้รวมกวนกับใครไหมคะไม่ต้องครับพี่ครับเชิญๆวันนี้กอล์ฟน้อยเชิญพี่เล่นได้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้จะเป็นการพูดถึงว่าผู้เล่นจะต้องถึงจุดสตาร์ทกี่นาทีก่อนออกรอบและการรวมกวนเล่นกับผู้อื่นนะคะอย่างเป็นที่รู้กันนะคะว่าก่อนจะออกรอบจะต้องจองเวลาในการทีออฟมาก่อนและโดยมารยาทแล้วผู้เล่นจะต้องไปถึงสนามและลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนเวลาที่จองไว้นะคะสมมุติว่าผู้เล่นได้จองเวลาที่จะเล่นเป็นเวลาบ่ายโมง20นาทีนั่นหมายความว่าผู้เล่นจะต้องถึงจุดสตาร์ทเวลาบ่ายโมง10นาทีนะคะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือผู้เล่นจะต้องถึงจุดสตาร์ท10นาทีก่อนเวลาที่จองไว้ค่ะเหตุผลก็คือถ้าวันนั้นสนามมีคิวในการทีออฟเต็มแต่ถ้าเราไปคนเดียว2คนหรือ3คนทางสนามอาจจะจัดกวนให้เราเล่นกับผู้เล่นท่านอื่นตามความเหมาะสมนะคะและเวลา10นาทีที่เราอยู่บริเวณจุดสตาร์ทจะเป็นเวลาในการจัดการร่วมกวนค่ะและถ้าทางสนามจัดให้เราเล่นร่วมกวนกับผู้เล่นท่านอื่นๆเราจะต้องยอมรับนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะอย่างวันนี้ได้มาเล่นที่สนามพัทยาคันทรีคลับและมาคนเดียวเวลาทีออฟคือบ่ายโมง20และถ้าทางสนามให้เราทีออฟกับผู้เล่นท่านอื่นเราก็ต้องให้ความร่วมมือนะคะดังนั้นเวลาไปเล่นสนามอื่นๆที่เราไม่คุ้นเคยต้องเผื่อเวลาไว้สักนิดนึงนะคะเผื่อลงเผื่ออะไรด้วยค่ะและถ้าไปถึงสนามลงทะเบียนแล้วและยังมีเวลาเหลืออีกเยอะจะซ้อมพัดรอก็ไม่เสียหายนะคะและตามประสบการณ์ที่ได้เจอมาเวลาไปเล่นกอล์ฟคนเดียวที่ต่างประเทศจะมีการรวมกวนเล่นกับผู้เล่นท่านอื่นทุกรอบเลยค่ะไม่ต้องไปไกลเลยนะคะเอาแค่สิงคโปร์นี่แหละไปเมื่อไหร่ก็ได้เล่นกับคนอื่นทันทีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ นักกอล์ฟมือใหม่นะคะขอขอบคุณในการรับชมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ